็มนันทวัฒน์คู่กรณีม้าอ่อนภาหันหน้าปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำไร้ไฟไม่มีเน็ตหลังจากกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้สำหรับเอ็มนันทวัฒน์ที่ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังถูกม้าอ่อนภาตบหน้าที่ไม่ใช่แต่หลังอีกฝ่ายชวนไปกินปูแต่เจ้าตัวปฏิเสธระหว่างทริปศัลยกรรมที่เกาหลีอีกทั้งเอ็มนันทวัฒน์ยังบอกอีกว่าเตรียมเดินหน้าฟ้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ทำให้เสียหายและยังขึ้นไปประกาศกลางผับดังย่านเชียงใหม่จนทำเอาหลายคนงงอีกว่าผมโดนตบไม่ได้โดนแตะจนกลายเป็นกระแสที่หลายคนวิจารณ์และดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนฝั่งไม่เห็นด้วยกับนักแสดงหนุ่มแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของเอ็มนันทวัฒน์ได้มีการโพสต์ภาพป้ายคำคมที่เขียนไว้ว่าจงอยู่กับปัจจุบันอย่าจมอยู่ในอดีตพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจบปฏิบัติธรรม5วัน4คืนที่ถ้ำจิตใจตอนนี้ดีขึ้นกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และหลวงพี่ทุกรูปถ้ำไม่มีไฟไม่มีเน็ตแต่สุดท้ายสิ่งที่ไม่มีนี่แหละที่ทำให้เราได้สติกลับคืนมายังไงก็อนุโมทนากับผมนะครับ